อาวุธมหากาพย์และคอมโบสุดโกงที่จะทำให้ลินสามารถเอาชนะเนื้อเรื่องบทที่4ที่มีแจ็คเป็นบอสสามารถทำได้ยังไงไปดูกันเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพในเกม Shadow Fight 4 Arena กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและแล้วในคลิปนี้เราก็มาถึงเนื้อเรื่องบทที่4กันแล้วนะครับยกที่1ครับดูเหมือนว่าที่นี่จะเป็นตำนานที่ป้อมปราการจะเป็นอันต้องแตกพ่ายสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะใช้เป็นอาวุธมหากาพย์ตำนานมือสังหารนะครับจะบวกการโจมตี 7% นะฮะและบวกท่าเงา8% ครับถือว่าแรงเลยนะมาเริ่มมาเลยฮะตีไปก่อนครับตัวล่างไปก่อนครับเรียบร้อยก่อน1ตัวครับช่วงเวลายังคงเกิดความวิปริตอย่างไม่สิ้นสุดโบนัสใหม่ครั้งนี้ผมเลือกไปที่จำนวนพลังชีวิตสูงสุดจะเพิ่มขึ้นครับดวงที่2ครับสำหรับความสามารถพิเศษของอาวุธชิ้นนี้นะครับคือพลังปีศาจของลินจะตื่นขึ้นเมื่อพลังเหลือน้อยครับแหมแล้วคลิปนี้พลังผมจะเหลือน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ครับพอพลังเหลือน้อยนะก็พลังปีศาจตื่นขึ้นก็จะมีเล็บยาวแบบนี้ครับเพื่อพลังเหลือน้อยนะคือจะมีเล็บยาวเหมือนตอนเราใช้ท่าเงาเลยนะฮะพูดง่ายๆแต่ปกติเราต้องใช้ท่าเงาไงเล็บมันจะยาวไงนะฮะจ้วงเลยครับจ้วงไปครับ1-2ไปครับเรียบร้อยไป1ตัวโบนัสใหม่ต่อไปเลือกไปที่คุณจะสร้างความเสียหายเงาได้มากขึ้นครับยกที่3ครับสำหรับคอมโบโกงของวันนี้นะครับที่ผมจะแนะนำครับคือเริ่มจากหน้าฟันนี่ฮะแล้วเดินเข้าไปครับถ้าเกิดศัตรูลุกตรงๆให้ใช้ท่าหายตัวแล้วเดินหน้าฟันต่อครับอุ๊ยตอนนี้ถ้าเกิดเดินไม่ครบเวลาใช้ท่าเงาครับนี่อย่างงี้ฮะพอใช้ท่าเงาเสร็จปุ๊บก็กลับมาวนลูปครับเดินเข้าไปแล้วหายตัวอย่างงี้ครับนี่ฮะนี่ครับคือคอมโบเดียวตายอะโกงกันจัดแต่คอมโบนี้เพื่อนๆจำไว้แล้วเอาไปใช้ดีๆนะครับจะสามารถทำให้ผ่านบทเนื้อเรื่องได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะโบนัสใหม่อันต่อไปเลือกไปที่โผไม่มีอันเจ๋งๆเลยนะฮะก็ขออนุญาตสุ่มใหม่แล้วกันครับเราสามารถสุ่มใหม่ได้นะถ้าเกิดเป็นสายฟรีอ่ะก็จะต้องดูโฆษณานะอย่างตอนนี้ผมก็ไม่ได้เติมเงินไงเพราะว่าตัวละครผมเลเวลตันหมดแล้วอะนะฮะโอเคสุ่มใหม่มาแล้วงั้นโบนัสใหม่ต่อไปขอเลือกไปที่เมื่อร่างเงาสิ้นสุดลงคุณจะได้รับโล่ที่ป้องกันคุณจากการโจมตี1ครั้งครับยกที่4ครับโบนัสนี้ก็คือว่าเวลาลินใช้ท่าเงาแล้วจะได้โล่ตัวการโจมตี1ครั้งแล้วกันนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาทบทวนการใช้คอมโบวนลูปดูครับนี่ครับเริ่มจากเดินหน้าฟันอย่างนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดศัตรูลุกมาตรงๆเดินเข้าไปแล้วหายตัวแล้วเดินหน้าฟันอีกทีครับอย่างเงี้ยนี่ครับศัตรูลุกมาตรงๆไม่ลุกลงมาตรงอ้าวถอยหลังนี้ก็ยังเดินหน้าฟันได้ครับเอาหลุดคอมโบปุ๊บใช้ท่าเงาครับคือเราจะใช้คอมโบบนลูปไปเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคอมโบหลุดหรือว่าในฉากนี้มันจะมีการบิดเบือนห่วงเวลาใช่ไหมก็ให้เราใช้ท่าเงาต่อไปเลยฮะโบนัสใหม่อันต่อไปเลือกไปที่เทคนิคพัฒนาครับไอตัวคอมโบบนลูปเนี่ยมันสามารถมีคอมโบที่สามารถทำได้อีกด้วยนะถ้าเกิดศัตรูติดมุมนะนี่ติดมุมพอดีครับนี่ครับนี่ครับเดินหน้าฟันเข้าไปแล้วขึ้นฟันไปอย่างนี้ฮะนี่ครับนี่ถ้าเกิดว่าศัตรูติดมุมนะฮะเราสามารถขึ้นฟันต่อได้นะครับหลังจากเดินหน้าฟันนะฮะแต่ครับอันนี้ไม่ติดมุมครับแล้วก็เดินเข้าไปนี่ครับหายตัวแล้วก็เดินหน้าฟันเหมือนเดิมฮะเรียบร้อยครับตอดชิปดาเมจไปฮะเรียบร้อยเฮ้ยสุดยอดอะคอมโบนี่มันสุดยอดจริงๆเลยอะโบนัสใหม่อันต่อไปแม่วันนี้สุ่มได้โบนัสไม่ดีเลยนะเดี๋ยวผมขอสุ่มใหม่ทีนึงนะโบนัสใหม่ที่สุ่มใหม่เลือกไปที่การโจมตีคู่ต่อสู้จะมอบพลังเงาให้มากขึ้นครับและเมื่อมาถึงยกที่6ครับก็มาถึงลองบอสนะฮะโอ้โหลองบอสตัวนี้
เราจะใช้คอมโบลูปนรกได้ยากขึ้นนะครับนักรบผู้แข็งแกร่งพุ่งเข้าโจมตีทันทีสาเหตุที่ทำให้เราสามารถใช้คอมโบลูปนรกได้ยากขึ้นเนี่ยเพราะว่าเห็นขีดๆนะพลังของตัวลองบอสเนี่ยมันจะมีขีดใช่ไหมฮะถ้าเกิดพลังมันลดไปถึงขีดเนี่ยมันจะมีเป็นอมตะนะครับผมเดี๋ยวลองดูนี่ครับกิ้งมาข้างหน้าใช้คอมโบหลุมนรกไปครับเหมือนเดิมครับหลุมนรกครับเดินเข้าไปครับแล้วหลุมนรกนี่ฮะหลุมนรกโอ้โหแต่หลุดครับหลุดอย่างนี้ใช้ทางเอาเหมือนเดิมครับที่เราคุยกันนี่ครับมันจะติดเนี่ยมันจะมีอมตะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะทำให้มันหลุดจากคอมโบหลุมนรกได้นะฮะเราต้องมาเริ่มคอมโบกันใหม่ครับไม่เป็นไรครับโอ้โหแต่ว่าจะเริ่มโดนโจมตีก่อนครับเหมือนกันได้ครับกันได้อ่ะเฮ้ยเหนียวอ่ะนี่ครับเอาโดนแล้วครับคอมโบหลุมนรกคอมโบหลุมนรกเดินเข้าไปอ้าวเตะมางี้ได้ครับเตะมางี้ก็ได้ครับเตะมาก็ใช้คอมโบหลุมนรกได้นะฮะอ้าวถอยหลังอย่างนี้หลุมนรกครับติดมุมครับโอ้โหแต่ว่าแม่ไม่โดนครับอ้าวได้อยู่ฮะติดมุมนี้ติดอมตะอีกแล้วฮะโอเคครับเดี๋ยวเริ่มใหม่โอ้โหแต่ว่าใช้ท่าเงาไปไม่โดนครับไม่พลิ้วเท่าไหร่โอเคเรามีโล่ครับหลุมนรกโอ้แล้วติดห่วงบิดเบือนห่วงเวลาอีกแล้วฮะโอ้โหแหมเรียกว่าคือเล่นลินในบทเรื่องบทนี้เนี่ยจะผ่านยากขึ้นนะเพราะว่ามันมีบิดเบือนห่วงเวลานะเอาครับจ้วงไหมครับติดมุมอย่างนี้เรียบร้อยครับจบเป็นหนึ่งตัวครับคือถ้าเป็นเนื้อเรื่องบทอื่นน่ะมันจะไม่มีบิดเบือนห่วงเวลาไงทำให้เราสามารถใช้คอมโบลูกมรกได้ง่ายขึ้นนะฮะโบนัสใหม่อันต่อไปเลือกไปที่โอ้อันนี้เลยครับเทคนิคแวมไพร์เลยฮะการโจมตีสำเร็จจะฟื้นฟูพลังชีวิตครับอันนี้ดีมากฮะยกที่7ครับก็เทคนิคการใช้คอมโบหลุมนรกให้มีประสิทธิภาพนะครับคือว่าให้เราใช้คอมโบหลุมนรกไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยฮะคือเดินหน้าฟันแล้วหายตัวแล้วเดินหน้าฟันไปเรื่อยๆฮะพลังเงาให้เราเก็บไว้นะฮะเก็บไว้ใช้ตอนที่คอมโบมันหลุดนะฮะนี่ฮะให้เราใช้หลุมนรกไปเรื่อยครับถ้าคอมโบไม่หลุดเราก็ใช้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ฮะจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับเดี๋ยวเราใช้ท่าเงาครับยังไม่หลุดอ่ะไปเรื่อยๆอย่างงี้ฮะถ้าเกิดคอมโบไม่หลุดเราไม่ใช้ท่าเงานะครับสังเกตดูผมจะเก็บท่าเงาไว้นะครับเอาคอมโบหลุดอย่างงี้คอมโบหลุดอย่างงี้ใช้ท่าเงาเลยครับนี่อย่างงี้ฮะเห็นมั้ยฮะคือแบบว่าหลุดเอ้าโอ้โหแต่มันมีบิดเบือนเวลาครับโอ้โหนี่ไงโกงอ่ะคิดว่าโกงแล้วจะชนะนักเล่นระดับจักรวาลได้เหรอโบนัสใหม่อันต่อไปเลือกไปที่คู่ต่อสู้จะติดสถานะอ่อนแอเป็นระยะครับยกที่8ครับโหยกนี้เจอนินจาเหมือนกันว่ะเฮ้ยนินจาเหมือนกันเปรี้ยวอ่ะเฮ้ยโอ้โหนินจาเปรี้ยวเว้ยนินจาจะมาแข่งฟันเหรอจะมาแข่งฟันกับพี่อ่ะเฮ้ยดูซะก่อนว่าใครฟันเก่งกันเฮ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้ตัวนี้ไม่ธรรมดาเว้ยไม่ธรรมดายิ่งจ้วงไปครับคอมโบหลุมนรกเรียบร้อยฮะคอมโบหลุมนรกครับจะมาแข่งฟันกับพี่นี่ไงจะมาแข่งฟันเหรอเฮ้ยมีท้ายากหรือเปล่ามีท้ายากอีกโชว์ท้ายากอีกเยี่ยวพี่นี่ไงเอาไปฟันกับอากาศนี่ทำได้ไหมเล่าท้ายากก็มีนะบิดเบือนห้องเวลาอยู่เรื่อยเลยนะฮะเกือบไปเหมือนกันครับโบนัสใหม่อันต่อไปเลือกไปที่การโจมตีระยะไกลจะมอบพลังเงาจำนวนมากครับยกที่9ครับอุ๊ยโอ้โหตัวนี้แหมไม่มีอาวุธไม่มีของเล่นเว้ยไม่มีของเล่นอย่างงี้คิดจะใช้เอ็นอุ่นๆอย่างเดียวเหรอฮะเอ็นอุ่นๆอย่างเดียวเนี่ยไม่มีของเล่นน่ะมันก็น่าเบื่อนะมันต้องมีของเล่นนี่ลูกเล่นต้องเยอะอย่างงี้แล้วนี่หายตัวครับวิบวับวิบวับแล้วฟันครับนี่ยังไงล่ะเอ้ยมันการฟันต้องอย่างงี้น้องนี่เดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูนี่มาใช้เอ็นอุ่นๆอย่างเดียวมันต้องมีของเล่นลูกเล่นต้องเยอะเอ้ยใช้ท่าเงาเหรอนี่หลุดก็พาขึ้นไปโชว์ท้ายากเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวตายครับเรียบร้อยครับเพอร์เฟกต์เลยฮะแหมโหดจริงๆครับคอมโบระดับจักรวาลนี้ฮะโบนัสใหม่อันต่อไปเลือกไว้ที่จำนวนพลังชีวิตสูงสุดจะเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าเรามีสกิลดูดเลือดอยู่แล้วนะฮะยกที่10ครับคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเจอลินแล้วสู้ยากนะฮะถามว่าลินมันแพ้ทางตัวไหนบ้างจริงมันก็มีตัวแพ้ทางอยู่นะคือลินมันจะมีจุดเด่นที่ท่าเงาใช่ไหมมันก็จะแพ้ทางพวกอสุมะอะไรอย่างเงี้ยเคสเฮลกาอะไรเงี้ยพวกที่มีสกิลที่มีได้เปรียบท่าเงานะฮะแล้วนอกจากนี้ผมจากที่ผมเล่นมาผมว่ามันก็แพ้ทางไอรอนแคคด้วยนะเพราะว่าเวลาเราใช้ท่าหายตัวเนี่ยไอรอนแคคมันจะแข็งไงมันจะไม่พังหักไงทำให้เราคอมโบยากขึ้นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาเราหายตัวปุ๊บศัตรูมันจะกระเด็นบ้างมันจะพังหักบ้างใช่ไหมทำให้เราต่อคอมโบได้นะแต่ไอรอนแคคมันจะนิ่งไงพอโดนถ้าหายตัวนะฮะโบนัสใหม่ต่อไปเลือกไปที่จำนวนพลังชีวิตสูงสุดจะเพิ่มขึ้นเลเวล3เลยครับแหมตอนนี้เรียกว่าพลังผมเยอะมากนะยกที่11ครับถ้าถามว่าลินมีคอมโบอะไรอีกไหมก็เอาเป็นเดี๋ยวลองเดี๋ยวผมใช้คอมโบทุ่มให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวดูคอมโบทุ่มมาไม่ใช่หาจังหวะทุ่มก่อนครับหาจังหวะทุ่มครับตอนนี้
ี๋ยวก่อนครับหาจังหวะทุ่มกันครับเดี๋ยวอ่ะทุ่มไหมครับแล้วก็อย่างงี้ฮะขอทุ่มได้ปุ๊บฟันธรรมดาแล้วต่อได้ท่าเงาครับโอ้โหอย่างแรงเห็นมั้ยฮะเพื่อนคอมโบนี้เอาไปใช้กับคนจริงๆได้ด้วยนะฮะลองเอาไปใช้ดูครับแรงครับก็มันเป็นคอมโบของนักแข่งระดับจักรวาลมันก็ต้องแรงอยู่แล้วครับเพื่อนโบนัสใหม่อันต่อไปเลือกไปที่การโจมตีศัตรูที่อ่อนแอจะฟื้นฟูพลังชีวิตครับบอสแจ็คที่มีสกิลบิดเบือนห่วงเวลาด้วยนะฮะแจ็คเหวี่ยงล่างที่ดูเหมือนจะเกิดช่องโหว่ทิ้งไปอีกล่างแล้วโจมตีฮีโร่ของเราก็สำหรับสกิลของบอสแจ็คนะครับก็คือจะมีสกิลบิดเบือนห่วงเวลานะฮะแล้วก็โล่สังเกตดูที่โล่ของแจ็คครับจะมีสกิลสะท้อนตั้งแต่เกิดเลยนะฮะสกิลนี้เรียกว่าเป็นสกิลที่โกงมากนะครับของแจ็คนะครับเวลาผมเล่นแจ็คผมไม่แอบชอบสกิลนี้นะฮะแล้วสังเกตดูครับสกิลเวลาพลังของแจ็คก็จะมีขีดเหมือนกับรองบอสที่เราเจอเลยฮะแต่ดูครับว่าหลังจากที่ถึงโอ้โหนี่ครับโดนสะท้อนครับอย่างแรงครับแม่โอ้โหแล้วการโจมตีระยะไกลของแจ็คนี้ติดคลิกกระเด็นด้วยนะครับโดนแล้วกระเด็นด้วยนะอย่างโหดนะฮะก่อนเราต้องใช้นี่ครับวิธีการสู้คือใช้คอมโบหลุมลกไปครับนี่ฮะไม่ให้โอกาสได้ใช้โล่ครับไม่ให้โอกาสแจ็คได้ใช้โล่ครับครับหลุมลกไปครับตอนนี้พลังถึงขีดนะครับแจ็คจะเป็นอมตะครับต้องรอแป๊บนึงฮะแล้วตอนนี้ลูกตุ้มของแจ็คครับจากเรียกว่าทะลวงบล็อกแล้วนะฮะโดนแล้วจะทะลวงบล็อกไม่สามารถบล็อกได้นะครับเอาใช้คอมโบไปครับแล้วก็ทางเอาไปฮะนี่ฮะอย่าให้ได้แจ็คได้ใช้ลูกตุ้มครับเพราะว่าลูกตุ้มนี้ทะลวงบล็อกแล้วนะฮะแล้วแถมถ้าเกิดแจ็คฟันแรงเนี่ยมันจะสะเทือนพื้นด้วยนะแล้วต้องกระโดดหลบนะครับเดี๋ยวคอยดูถ้าเกิดแจ็คใช้นะเดี๋ยวคอยดูว่าเวลาแจ็คใช้ท่าฟันแรงนะครับโอ้ยจัดแหมเกือบโดนบล็อกครับติดมุมอยู่งี้ใช้ทั้งเงาไปเลยครับเป่าเป่าเป่าโอ้โหถ้าติดอมตะโอ้โหถึงกระเซว่ะเฮ้ยติดมุมอย่างงี้โอ้โหแต่จักเป็นอมตะอยู่ครับผมฟันไปไม่ได้แล้วฮะโอ้โหแล้วตอนนี้ติดมุมครับอันตรายครับติดมุมอันตรายครับต้องรีบออกครับถ้าเกิดเราติดมุมกับแจ็คตัวนี้นี่อันตรายมากบอกไว้ก่อนเลยนะฮะขบวนหลุมลกไปครับหลุมลกไปครับโอ้โหจะใช้ทั้งเงาผมอ่ะจะใช้ทั้งเงากับผมอ่ะหลุมลกไปเอาดินี่วิธีสู้กับแจ็คนะฮะชิวๆไปครับถ้าเกิดเพื่อนรู้คอมโบนี้แล้วก็ชิวๆเลยนะฮะไอ้คอมโบระดับจักรวาลครับลองเอาไปใช้กับคนบางทีก็ใช้ได้นะถ้าเกิดศัตรูลุกตรงๆหรือว่าลุกด้วยการเตะนะครับแล้วก็สามารถใช้คอมโบหลุมลกนี้ได้นะฮะโหแล้วนี่ครับโดนโอ้โหแม่เมื่อกี้เห็นมั้ยฮะแจ็คฟันแรงครับไม่โดนผมนะครับแต่มันสะเทือนพื้นครับเรากระเด็นแล้วนี่โอ้ฟันแรงแล้วครับต้องกระโดดหลบอย่างนี้นะฮะโอ้โหแหมเรียกว่าถ้าเกิดหลบไม่ทันนี้ล้มลงเลยล้มลงนอนกับพื้นเลยนะครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อย yes ชิวๆครับกับคอมโบระดับจักรวาลของผมครับคอมโบหรือเป็นลกที่ผมคิดขึ้นมานะฮะเรียกว่าเป็นคอมโบที่ทำให้แบบเราจะสามารถสู้กับโหมดสตอรี่ได้อย่างง่ายดายมากเลยนะฮะแล้วก็มันสามารถเอาไปใช้กับคนได้จริงด้วยนะลองเอาไปใช้ดูในบางจังหวะนะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้ไม่รู้วิธีแก้เนี่ยลุกลำบากเลยอะลุกมาโดนลุกมาโดนลุกมาโดนจนตายเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเจอลินแล้วสู้ยากนะก็ลองเอาเฮลก้าไปใช้ดูได้นะครับก็ลองใช้เฮลก้าสู้กับลินดูได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังเล่นเฮลก้าไม่คล่องเนี่ยผมก็เคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะฮะสามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์คลิปเฮลก้าให้ในนี้เลยนะฮะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เวลาทางช่องมีเนื้อหา Shadow Fight 4 Arena แบบนี้มาอีกอะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันไงล่ะฮะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปนะครับสำหรับคำคมท้ายคลิปของตอนนี้ก็จะมีอยู่ว่าคำคมไม่มีขอคำฮีได้ไหมเล่า What? เอาละคิดลึกไปแล้วคำฮีในที่นี้หมายถึงว่าคำผู้ชายครับฮีนี่ภาษาอังกฤษแปลว่าผู้ชายแล้วคำผู้ชายไงอย่าคิดเยอะดิโอเคครับผมและยังไงก็ตามอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่อีกทีนึงในคลิปหน้านะครับ